สวัสดีครับคุณผู้ชมนะครับที่ชมช่องเซมูพี่ข่าวนะครับวันนี้เรามาถ่ายบรรยากาศนะครับบริเวณเขาค้อนลมแรงมากเลยนะนี่คือที่ทำการไปรษณีย์เขาค้อนนะครับมีการกางเต็นท์นะฮะอากาศมันลมแรงนะฮะแล้วก็อากาศหนาวนะครับมีกางเต็นท์นี่ก็เป็นบรรยากาศข้างล่างนะวิวข้างล่างนะอันนี้บนยอดเขานะครับจะเป็นแสงไฟจากข้างล่างนะครับตอนนี้คนที่มาเที่ยวกลางเต็นท์เราเริ่มตื่นแล้วนะครับเพราะว่าเขาก็จะตื่นมาดูทะเลหมอกกันนะว่ามันนี่ลมแรงนะอาจจะไม่มีทะเลหมอกนะครับลมแรงแบบนี้จะไม่เห็นทะเลหมอกนะเพราะว่ามันความชื้นมันไม่สะสมอยู่กับที่เพราะมันจะถูกพัดไปนะครับนี่ก็วันที่31นะครับเสียงมุกที่ข่าวนะครับก็มานะฮะเขาดาวที่เขาค้อนะครับขอบคุณ